ายุเท่าไหร่ถึงจะให้ไข่คะเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนก็ได้แล้วค่ะตัวหนึ่ง150 บาทปีแล้วนะคะนี่กำลังไข่เลยครับไข่แล้วเหรอคะครับไก่ชนแคะตัวก็จะไม่โตไปกว่านี้เยอะเหรอคะหรือใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเดียวค่ะอันนี้คือนกกระทาชูก้าครับค่ะปกติไม่ค่อยเห็นไหมคะพี่ครับคือเหมือนไก่ไทยครับไก่บ้านเราค่ะมีให้เลือกหลายสีอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้เป็นไก่ชนยักษ์บราซิลครับ250ครับตัวละ250นะคะถ้าไซส์นี้คู่ละเท่าไหร่คะพี่คู่ละ800ครับตัวละ400บาทอันนี้ก็เลี้ยงสวยงามเหมือนกันเหรอคะพี่ถ้าโตจะสวยมากเลยตัวนี้สวัสดีค่ะครอบครัวโอลิพาทินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาไก่ลูกกุ้งที่ร้านพี่กุ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับอันนี้ไก่แจ้ขาวหางดำครับค่ะไก่แจ้ขาวหางดำเหรอคะเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะให้ไข่คะเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนก็ได้แล้วค่ะตัวหนึ่ง150บาทขายดีไหมคะไก่ขายดีครับค่ะเมื่อเช้าส่งออกไปเยอะเหรอคะครับเยอะเลยเมื่อเช้าค่ะส่วนมากเขาเอาไปเลี้ยงยังไงคะในฟาร์มหรือว่าเลี้ยงปล่อยหรืออะไรเลี้ยงตามบ้านนะครับสวยงามค่ะเลี้ยงตามบ้านสวยงามเขาก็สามารถที่จะปล่อยได้ใช่ไหมคะครับค่ะทานอะไรคะอาหารเม็ดเหรอคะอาหารไก่ครับอาหารไก่เขาหากินเองได้ไหมคะนี่ได้ครับถ้าเราปล่อยอ่ะเขาชอบคุ้ยเขียหาแมลงหาเศษอาหารกินเราก็สามารถปล่อยเหมือนไก่เลี้ยงทั่วไปได้ครับค่ะตัวจะใหญ่กว่านี้ไหมครับใหญ่กว่านี้ครับค่ะเยอะไหมคะใหญ่กว่านี้อีกเยอะไหมอีกประมาณเท่านึงอีกเท่านึงนะคะนี้อันนี้เป็นนกยุงขาวครับค่ะนกยุงอินเดียอีกตัวนึงก็เป็นแบ็ควิงตรงนี้ตัวเมียทั้งคู่เลยครับค่ะตัวเมียทั้งคู่นะคะอายุ3ปีครับค่ะราคายังไงคะสีขาว 8,000 ครับค่ะถ้าเป็นแบ็ควิง 6,000 ครับค่ะกี่ปีนะคะอันนี้3ปีแล้วครับ3ปีแล้วนะคะนี้กำลังไข่เลยครับไข่แล้วเหรอคะครับค่ะอันนี้ยังไงคะพี่มีตัวผู้ให้เขาเหรอคะหรือว่าตัวผู้อยู่ฝั่งนู้นครับกรงเขาใส่ไม่พอเขาเลยต้องแยกตรงนี้ไว้กับตรงนี้ก็อ้าวแล้วอย่างนี้ไข่เขามีเชื้อไหมคะพี่เขาผสมกันมาแล้วครับจากที่บ้านแล้วอ๋อก็คือไข่เขาก็มีเชื้อค่ะออกไข่แล้วนะคะนี้ครับอันนี้นกยุงขาวครับอายุปีกว่าอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้ครับหางยาวก็มีนะครับถ้าอยากได้หางยาวก็สั่งได้ครับผู้เขาก็คือตัวขาวเมื่อกี้ครับค่ะก็คือตัวขาวเมื่อกี้ก็ให้ไข่แล้วเหมือนกันเลยไข่แล้วครับค่ะอันนี้เพิ่งจะปีเดียวปีนี้ราคายังไงคะพี่ตัวหนึ่ง 8,000 ครับตัวหนึ่ง 8,000 ถ้าเป็นคู่พี่ลดไหมคะนี่ก็15,000ได้ค่ะถ้าเป็นคู่ก็ลดได้ครับค่ะตัวผู้จะอายุน้อยกว่าตัวเมียเหรอคะนี่ตัวผู้อายุมากกว่าก็มีครับอยู่บ้านหางยาวจะใส่กรงไม่ได้ครับอ๋อมีหลายอายุแต่ว่าพี่เอามาที่ร้านก็คือแค่บางตัวครับค่ะอย่างนี้ลูกค้าเลือกได้ไหมอยากได้อายุเท่าไหร่ได้ครับค่ะถ้าลูกค้าอยากได้อายุเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งพี่เขาได้นะคะอันนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่ฟาร์มที่บ้านใช่ไหมคะครับที่บ้านค่ะก็จะมีอีกเยอะค่ะก็ที่ร้านก็จะมาได้บางส่วนครับพรุ่งนี้จะมีลูกมานะครับจะเอาลูกมาเยอะเลยอ๋อมีลูกแล้วด้วยครับลูกเขาอายุเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่2เดือนขึ้นไปค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะคะแบ็ควิงครับน้องยุงแบ็ควิงค่ะเขาก็จะคู่กับตัวเมียเมื่อจะคู่นี้ตัวลายๆครับค่ะตัวลายๆนะคะนี้คู่นี้เขาก็ให้ไข่แล้วเหมือนกันครับถ้าตัวผู้ตัวเดียวนี้เท่าไหร่นะคะ 6,000 ครับ 6,000 แต่ถ้าเป็นคู่ก็สามารถที่จะลดได้นิดหน่อยครับค่ะหางยาวกว่านี้ก็มีนะครับค่ะอ๋อหางยาวกว่านี้2เมตรก็มีครับค่ะแต่ว่าที่ร้านก็คือใส่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะคงไม่พอครับคงไม่พอนะคะถ้าอยากได้หางยาวมากกว่านี้ก็แจ้งได้นะคะครับอันนี้คือนกกระทาชูก้าครับค่ะปกติไม่ค่อยเห็นไหมคะพี่ครับอันนี้เป็นลูกที่เพาะได้เองอ๋ออันนี้เพาะจากที่ฟาร์มที่รักบ้านเองใช่ไหมคะค่ะเขาเลี้ยงยังไงคะนี่กินอาหารไก่ครับค่ะกินอาหารไก่นะคะนี้แต่ก็เลี้ยงปล่อยไม่ได้ใช่ไหมปล่อยไม่ได้ครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ 2-3 เดือนที่ขายราคายังไงคะตัวหนึ่ง800ครับ
ตัวละ800เขาเลี้ยงสวยงามไหมคะพี่หรือว่าเลี้ยงสวยงามครับค่ะมีร้านเดียวในจตุจักรเลยใช่ไหมครับพี่ตุ้ง ต้องลองเดินดูครับ แต่ว่าน่าจะมีร้านเดียวครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะคะนี้ค่ะอันนี้นกคุ้มนะครับค่ะนกคุ้มอะไรคะพี่นี่อันนี้คุ้มอเมริกาครับคุ้มอเมริกาตัวละ100บาทครับถ้าหลายตัวก็ลดได้ครับค่ะหลายตัวพี่กุ้งก็คือ2ตัวนะคะ สองตัวเมื่อเช้าก็มา10ตัวลูกค้าไป10ตัวอ๋อค่ะลูกค้าซื้อไปเยอะเหรอคะนี้ครับเขาเลี้ยงสวยงามเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ครับเลี้ยงสวยงามค่ะแล้วก็ความเชื่อเลยครับค่ะอ๋อปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยครับค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ไก่ซิลกี้ครับค่ะกี่เดือนคะเนี่ยอันนี้ประมาณ3เดือนครับ3เดือน4เดือนขายตัวละเท่าไหร่คะมีตัวละ250กับ300ครับยังไงคะ300คือ300ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงถ้า250ก็เล็กลงอ๋อดูที่ไซส์ด้วยนะคะเพราะว่ามีเล็กกับใหญ่แต่สีไม่เกี่ยวนะคะพี่สีไม่เกี่ยวครับสีไม่เกี่ยวดูแค่ว่าไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะแต่ถ้าซื้อก็ต่อพี่กุ้งได้นะคะอันนี้ อันนี้ไก่ซุกี้ครับค่ะอันนี้ไซส์เล็กนะคะเนี่ยครับ250ครับตัวละ250นะคะถ้าไซส์นี้ประมาณ2เดือนครับค่ะซุกี้อายุเท่าไหร่นะคะเริ่มให้ไข่ประมาณ 4-5 เดือนก็น่าจะได้แล้วเนาะ 4-5 เดือนก็เริ่มที่จะออกไข่แล้วนะคะซิลกี้ดูยังไงตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยต้องดูที่หงอนเขาครับค่ะหงอนเขาจะเริ่มออกชมพูแดงๆ แล้วอ้าวแล้วยังไงคะเนี่ยตัวไหนบ้างตัวนี้นะคะออกยังคะเนี่ยตอนนี้เหมือนขาวหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเริ่มออกอันนี้ตัวผู้ที่เนี่ยตัวเมียจะเยอะครับอ๋ออันนี้คือเหมือนจะเป็นตัวผู้เหรอคะพี่ค่ะราคาก็คือ250บาทครับ250นะคะเปลี่ยนรถให้พี่กุ้งแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ไก่สเปนหน้าขาวครับค่ะสเปนหน้าขาวนะคะครับค่ะอันนี้ก็ถ้าโตมาก็จะสวยมากเลยนะคะครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะคะอันนี้ประมาณ3เดือนครับค่ะขายตัวละเท่าไหร่คะนี่ตัวละ1,000ครับค่ะอันนี้เป็นไก่ชนยักษ์ครับไก่ชนยักษ์หมายถึงว่าตัวเขาจะใหญ่เลยครับพี่ตัวจะใหญ่ค่ะอันนี้ไซส์อายุเท่าไหร่คะถ้าขนาดนี้อันนี้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนราคายังไงคะถ้า2เดือนตัวละ500ครับ2เดือนตัวละ500ครับผมเลือกได้ทุกสีเลยนะคะนี่ได้ครับค่ะเขามีสีอะไรบ้างอะคะพี่เนี่ยจะมีสีเหมือนไก่ไทยครับไก่บ้านเราค่ะมีให้เลือกหลายสีอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้เป็นไก่ชนยักษ์บราซิลครับค่ะไก่ชนยักษ์บราซิลค่ะนี่จะเป็นไก่ชนแคะครับค่ะไก่ชนแคะตัวก็จะไม่โตไปกว่านี้เยอะเหรอคะหรือใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเดียวค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่คะพี่อันนี้มัน3เดือนครับค่ะเขาเลี้ยงยังไงคะก็เลี้ยงสวยงามครับพวกนี้เลี้ยงสวยงามปล่อยได้ไหมคะปล่อยได้ครับค่ะก็จะโตไปกว่านี้ไม่เยอะแล้วนะคะไม่เยอะเลยค่ะค่ะคู่ละหรือว่าเป็นตัวคะนี้เป็นตัวครับตัวละ500ครับตัวละ500ถ้าเป็นคู่ก็ยังสามารถต่อรองกันได้ค่ะไก่ซีไบครับค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับค่ะออกไข่แล้วออกไข่แล้วครับค่ะอายุเท่าไหร่คะพี่นี้อันนี้ประมาณปีนึงแล้วครับค่ะคู่ละเท่าไหร่คะพี่นี้คู่ละ 2,000 ครับค่ะอันนี้ก็เขาก็คือให้ไข่แล้วไข่แล้วครับไข่ทุกวันเลยครับเนี่ยค่ะครับอันนี้ไก่มินิโคชินครับค่ะมินิโคชินอายุเท่าไหร่นะคะอายุ2เดือนครับค่ะคู่ละเท่าไหร่คะพี่คู่ละ800ครับตัวละ400บาทค่ะตัวละ400คู่ละ800สามารถที่จะแยกได้ใช่ไหมคะที่ซื้อตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ใช่ไหมได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครับนี่ไก่ลาเคนเวนเดอร์ครับตัวละ1,000ครับตัวละ 1,000 อันนี้ก็เลี้ยงสวยงามเหมือนกันเหรอคะพี่ถ้าโตจะสวยมากเลยตัวนี้ค่ะเราสามารถเลี้ยงปล่อยได้เหมือนไก่ทั่วไปใช่ไหมคะครับได้ครับแล้วเขาจะให้ไข่ตอนอายุเท่าไหร่คะนี้ประมาณ 5-6 เดือนส่วนมากถ้าเป็นไก่นะคะก็จะประมาณ 5-6 เดือนก็จะเริ่มให้ไข่แล้วใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นไก่สลัมมอร์ครับค่ะขาค่อนข้างเตี้ยไหมพี่พวกนี้จะไม่เตี้ยครับจะเป็นพันตัวเล็กอ๋อเป็นพันตัวเล็กนะคะนี้เป็นพ่อแม่แล้วครับออกไข่แล้วนะคะไข่แล้วครับแต่ตัวยังเล็กๆกันอยู่เลยนะคะอันนี้พี่ขาย
ขายตัวละ400ครับตัวละ400แต่ตัวผู้มี1ตัวเหรอคะมีเยอะครับมีหลายกรงเลยอ๋อมีหลายกรงเลยตัวเนี้ยค่ะตัวเมียตัวเมียขนที่หัวเขาจะไม่มีแต่ว่ามันคืออะไรคะเขาโดนผสมพันธุ์ครับอ๋อถ้าเขาผสมพันธุ์เขาจะผมไอ้ขนเขาจะไม่มีใช่ไหมคะที่หัวตัวผู้เขาจะขึ้นขีดตัวเมียแล้วก็จิกที่หัวอ๋อจะเป็นอย่างนี้ทุกคู่เลยใช่ไหมคะพี่ค่ะแต่นี้เขาก็เริ่มไข่แล้วไหมที่ทางไหนไข่แล้วครับเก็บไข่ทุกวันเลยเก็บไข่ทุกวันค่ะอันนี้ถ้าซื้อเป็นคู่พี่กุ้งลดไหมอ่ะลดได้ครับค่ะก็แจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งลดให้นะคะอันนี้ค่ะร้านพี่กุ้งก็จะหยุดวันอะไรบ้างนะคะหยุดวันจันทร์กับพฤหัสครับวันจันทร์กับพฤหัสนะคะจะหยุดอาทิตย์ละ2วันนะคะแล้วก็จะตั้งอยู่ที่ตลาดศรีสมรัตน์ครับค่ะก็จะอยู่ตรงอะไรอ่ะเดินอยู่โซนตลาดปลาใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะร้านพี่กุ้งไม่มีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กให้ลูกค้าติดตามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามเบอร์พี่กุ้งก็จะสามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันค่ะและพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย